ตอนนี้เสียงจะดังนะครับเพราะเรากำลังไลฟ์การตอกเสาเข็มนะครับของอสก.ที่ดินันไมโครพายนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ได้บรรยายมากนะครับเพราะเสียงจะดังนี่ครับโซน่าคนบ้าโฟมนะครับขอบคุณบ้านคุณทิพย์แล้วก็สวัสดีครับผู้รับเหมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทีมทดสอบเสาเข็มนะครับตอนนี้เป็นการเริ่มตอกเสาเข็มนะครับนู่นตอกเข็มที่ตอกแล้วนะครับก็จะเป็นการทดสอบในการทดสอบระหว่างที่เขาเตรียมกันอยู่นะครับผมจะพามาดูเสียงอาจจะดังภาคกับบรรยายนะครับนี่คือลักษณะของเสาเข็มไมโครพายนะครับนี่เป็นรถสำหรับเข็นรถเข็นนะครับนี่สำหรับรถเข็นรถเข็นเสาเข็มไมโครพายนี่ก็จะเป็นส่วนของเสาเข็มไมโครพายของบริษัทที่ดินันเสาเข็มไมโครพายนะครับวันเสาเข็มไมโครพายก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็เราจะเห็นสภาพก่อนการเจาะเสาเข็มได้นะครับนี่คือส่วนที่ตอกเรียบร้อยแล้วนะครับในการตอกก็จะมีเหล็กนะครับที่อยู่ปลอกหัวก็จะเป็นการเชื่อมเราไปฟังเสียงผู้รับเหมากันดีกว่าครับว่าคุณคณากรหลังบ้านนี้ผมว่าให้เต็มที่นะก็ไม่ถึง20ไม่ถึง30ตันต้นเดียวก็กินก็รับได้ครับตอนนี้กำลังทำอะไรวันนี้คุณคณากรวันนี้เรามาเทสเสาเข็มไมโครพายครับครับซึ่งเราก็ร่วมมือกันกับทางผู้รับเหมาเสาเข็มนะครับในการที่เราต้องการเข้าไปที่ร่มดีกว่าผมทราบจริงๆว่าเสาเข็มทุกต้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับโหลดได้ตามที่เราออกแบบนี่คือเราได้สร้างความใจลูกค้าว่าบ้านหลังนี้แข็งแรงแน่นอนครับวันนี้เขาเสียงจากผู้รับเหมานะครับคนยืนข้างนี่คุณพีทนะครับเจ้าของบ้านสวัสดีครับคุณพีทสวัสดีครับครับผมวันนี้มาใช้บ้านคุณพีทเป็นไลฟ์สดในการเป็นไงครับวันนี้มาดูมีความมั่นใจแค่ไหนก็ยินดีนะครับที่ทางคุณพุทธและพี่ไก่มาดูแลให้นะครับก็มั่นใจครับก็เนี่ยครับลองดูเนี่ยกำลังเทสกันอยู่ครับครับผมนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าที่ผมบอกนะครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของหน้างานนะครับบ้านคุณพีทแล้วก็ผู้รับเหมาคุณธนากรนะครับส่วนนี้ก็เป็นทีมงานที่จะเป็นการทดสอบเสาเข็มในวันนี้นะครับส่วนนั้นก็เป็นคุณปูนะครับที่ดูแลกำกับการตอกเสาเข็มไปแก่หลายที่ก็เจอหน้างานหลายที่นะครับท่านจะเห็นนะครับว่าการตอกเสาเข็มนั้นแต่ละต้นนั้นเวลาตอกลงไม่ได้ลงไปหมดทุกต้นนะครับอย่างต้นนี้ก็ยื่นอยู่นะครับแต่อย่างต้นนี้นะครับนี่จมลงไปอยู่ข้างในนะครับThank you.
าด้วยนะครับเวลาเขาจะตอกไม่ใช่ว่าตอกได้เลยนะครับตอนนี้ทีมงานก็ต้องจับในส่วนของระดับนะครับของทั้งปั้นจันทร์แล้วก็เวลาตอกเสาเข็มก็จะลงไปตามแนวนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันต่อนะครับขอเปลี่ยนถ่ายช่วงนี้แป๊บนึงนะครับนี่คือในส่วนของเสาเข็มไมโครไพร์นะครับของบริษัทนี่ครับที่นั่นไมโครไพร์นะครับ